ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะประยุกต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราถือกันว่าเป็นวันสัปดาห์วันแม่แห่งชาติซึ่งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2561นั้นเราได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายหลายประการเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระแม่แห่งชาติพระแม่เจ้าของแผ่นดินรวมถึงแต่ละท่านก็ปฏิบัติตนกับแม่ของตนด้วยเราจึงถือว่าคนไทยเราเป็นผู้ที่โชคดีที่มีทั้งพระแม่เจ้าของแผ่นดินและพระแม่หรือแม่ของตนการปฏิบัตินั้นในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธิการบดีให้มาร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ที่ประเทศนอร์เวย์ร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในการจัดโครงการบรรพชาผสมบทหมู่ของพนักงานบริษัทการบินไทยซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสโมสรพนักงานบริษัทการบินไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำปีนี้เป็นปีที่6ปารภวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพนักงานที่ได้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มาบรรพชาผสมบทที่นี่โดยมีท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ในการบรรพชาอุปสมบทคราวนี้ก็มี9รูปด้วยกันมี9นาคได้อุปสมบทเรียบร้อยเป็นพระภิกษุตามพระพุทธศาสนาเพื่อการสืบต่อสืบทอดพระศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในต่างประเทศนี้โดยที่การปรารภอย่างนี้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยสมาคมสโมสรพนักงานบริษัทการบินไทยได้จัดมาเป็นปีที่6นั้นน่ะก็ด้วยอยากจะให้การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์นี้เจริญรอยตามพระราชปรารภพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือพระปิยมหาราชนั้นท่านได้เสด็จประพาสที่ประเทศนอร์เวย์นี้เมื่อพ.ศ. 2434และก็ยังได้นำพระไตรปิฎกซึ่งเป็นฉบับที่พระองค์จัดทำจัดพิมพ์ขึ้นมามอบเป็นสันทวไมตรีกับประเทศนอร์เวย์นี้ด้วยแล้วก็ทางพนักงานบริษัทการบินไทยก็ได้จัดคราวนี้จัดงานขึ้นจัดการบรรพชาสมบทขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่12สิงหาคมแล้วผู้บวชก็จะอยู่พำนักที่วัดไทยนอร์เวย์รับการฝึกอบรมทั้งภาควิปัสสนากรรมฐานภาคความรู้ด้านพุทธศาสนารวมถึงการเผยแผ่และจิตกรรมอื่นๆที่ณวัดไทยนอร์เวย์แห่งนี้แล้วก็ในการจัดกิจกรรมคราวนี้ในฝ่ายบ้านเมืองของไทยเราก็มีพระท่านเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลมาเป็นประธานฝ่ายกษัตริย์ในฝ่ายของบริษัทการบินไทยก็มีคุณโยมโอมพระราณิชซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาเป็นผู้แทนเป็นประธานฝ่ายบริษัทการบินไทยแล้วจากนั้นเราก็ได้จัดกิจกรรมตามประเพณีของไทยซึ่งวัดไทยนอร์เวย์แห่งนี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมโดยพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้มาเปิดศูนย์แห่งนี้ด้วยแล้วก็วัดไทยนอร์เวย์แห่งนี้ก็ได้รับการได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมชาวพุทธของนอร์เวย์ท่านประธานคือคุณโยมเอกินหลอดก็ได้มาร่วมในพิธีในคราวนี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็ได้มาปฏิบัติธรรมะที่เป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรมโดยการร่วมกันอนุโมทนาร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพการบรรพชาสมบทร่วมกับบริษัทการบินไทยให้ได้พระภิกษุในพุทธศาสนาที่เหมาะสมสมควรเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นการที่เหมาะสมเป็นการที่ควรที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างนี้ต่อจากนี้ไปพระสงฆ์
ในวัดไทยนอร์เวย์ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตก็จะได้จัดการอบรมพระภิกษุทั้ง9รูปที่ไปบวชในคราวนี้เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้พุทธศาสนาที่ถูกต้องเป็นพุทธศาสนาไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมดีงามแล้วเหมาะการอยู่เหมาะแก่การอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศนอร์เวย์แห่งนี้โดยการอนุเคราะห์ของท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศและพระภิกษุในวัดท่านจะช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆตามสมควรทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ต่อไปโอ้ดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความงามของคนเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะชุดอย่างเดียววันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นความงดงามเป็นการโชว์ศิลปะเป็นการโชว์เอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทยที่งดงามเป็นอย่างยิ่งนี่ไม่ใช่เมืองไทยนะนี่คือยุโรปโครงการของเราได้เริ่มมาเป็นในส่วนปีนี้นะครับเป็นครั้งที่6นะครับพนักงานที่เข้าได้รับการบวชที่นี่นะครับจุดมุ่งหมายนะครับของการบวชในประเทศนอร์เวย์ที่วัดไทยนอร์เวย์เป็นการสืบทอดพระศาสนาในต่างแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับพนักงานซึ่งได้มาบวชในต่างประเทศได้มีโอกาสได้เรียนรู้พระธรรมแล้วก็นำหลักปฏิบัติของพระธรรมโดยที่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนเดินทางมาจากเมืองไทยและบางส่วนจะอยู่จำวัดที่นี่ได้มีการเรียนพระนวกะนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ในส่วนของการที่ได้มาบวชจากรุ่นที่1รุ่นที่6ถึงรุ่นที่6นี้ในฐานะที่ผมอยู่ในฝ่ายของพัฒนาบุคลากรได้มีการประเมินแล้วก็เห็นชีวิตในการดำเนินชีวิตจากการที่มาบวชได้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมไปปฏิบัติตัวทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้นมีวินัยรู้คุณรู้มีศีลธรรมแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเขาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นบางท่านเคยสูบบุหรี่ก็มาที่นี่ไม่มีครับไม่ทราบว่าจะไปซื้อบุหรี่ที่ไหนนะครับก็กลับไปก็เลิกเลยทำให้ครอบครัวได้รับคำชื่นชมและนอกจากการบวชเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนญาติโยมเป็นญาติมิตรกับคนไทยที่อยู่ที่ในประเทศนอร์เวย์นะครับวันนี้ก็มีความสัมพันธ์กันก็จะมาอยู่เรื่อยๆในส่วนของคนไทยแล้วก็ที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ได้เป็นกิจกรรมที่ได้มาร่วมในการวัฒนธรรมไทยนะครับก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้มีการร่วมในการจรรโลงพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยอันที่ดีมาสู่ต่างแดนในประเทศนอร์เวย์แห่งนี้ครับI think this is inspiring also for local Norwegian people. This is different from reading about Buddhism or studying the Dhamma from books. It shows that for Buddhists, for Thai people, ordaining into the Sangha is a very important thing. It's also very enjoyable. It's something that people appreciate and respect and are very happy about.So in this sense, people here, local Norwegian people, understand that the Dhamma is something to treasure, to appreciate, and joining the Sangha to practice the Dhamma in a very full way, in a very complete way, is something to be happy about, to appreciate. And also Buddhism is not just something you do alone, it's something you do with other people. It's joining a community based on very high values, very high spiritual
values. So this is a very important point. The whole idea of community, of Buddhist community, of togetherness, and the lay people supporting the monks, and the monks working for the lay people to keep Buddhism alive, to inspire people to practice and to teach them how to practice the teachings of the Buddha. สิ่งนั้นคือตัวเองทำตาเนี่ยนะครับเพราะว่าเราสาธุชนที่น้องชาวไทยในตอนนี้เองในปีที่ผ่านมาก็ได้ถูกได้ไปเล่าให้ฟังว่าได้ร่วมตักบาตรกับพ่อนาวกาภารกิจด้านหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูตก็คือการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศนะครับสำหรับกิจกรรมที่ชุมชนไทยในประเทศนอร์เวย์เนี่ยได้ร่วมกับบริษัทการบินไทยในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทของพนักงานการบินไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคม2561นะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีการบรรพชาพระใหม่9รูปนะครับมีชุมชนไทยในเมืองออสโลและบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากกว่า300คนนะครับทุกคนมาด้วยจิตใจที่จะร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ชุมชนไทยในประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีจำนวนมากถึง 30,000 คนนะครับทั่วทั้งประเทศนอร์เวย์ขณะนี้มีวัดของชุมชนไทยวัดพุทธวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยถึง13วัดนะครับวัดไทยนอร์เวย์เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับสถานทูตแต่ละปีนี้ก็จะจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับในโครงการของการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนไทยในต่างประเทศก็จะจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดไทยนอร์เวย์รวมทั้งได้จัดงบประมาณจำนวนหนึ่งสนับสนุนเกือบทุกวัดในนอร์เวย์ครับประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนี่นะก็ร่วมกับบริษัทการบินไทยนี่จัดบวชพนักงานบริษัทการบินไทยใช้โครงการว่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่มีอานิสงส์มากมายซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ย อาตมามองเห็นภาพว่าบุคลากรที่จะช่วยงานพระศาสนาคือมาอุปสมบทในต่างประเทศเนี่ยที่เป็นพนักงานการบินไทยเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่เหมาะสมมากคือมีการเตรียมตัวมีการฝึกฝนตัวเองในเรื่องของการงานที่ปฏิบัติอยู่ในองค์กรนะแต่ทีนี้เมื่อได้คนเหล่านั้นซึ่งมีการอบรมมีการพัฒนาดีแล้วเนี่ยมาเป็นพระก็จะเป็นพระที่เหมาะพร้อมที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศแล้วก็เป็นจริงเพราะเวลาบวชนี่คือไม่ต้องเทศนะพูดถึงว่าไม่ต้องใช้วาจาไม่ต้องพูดนะแค่ครองจีวรเรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่ไหนเขาเห็นก็มีความสง่างามงดงามเขาก็เริ่มใส่เอาแค่อาการสำรวมระวังให้เรียบร้อยอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการเผยแพร่อย่างดีเพราะฉะนั้นการภารกิจตรงนี้ที่ทำงานร่วมการบินไทยซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่6แล้วก็ถ้าพูดถึงปีก็8ปีแต่ถ้าพูดถึงจำนวนครั้งที่บวชเนี่ย8-9ครั้งมาแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นความถ้าจะเปรียบ
กับการสร้างบ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราสร้างบ้านด้วยไม้เนื้อแข็งมั่นคงชนิดที่ว่าคือมั่นคงถาวรในขณะที่อีกลักษณะหนึ่งก็คือทำเป็นกระต๊อบมุงจากหรือว่าไม้เนื้ออ่อนซึ่งพร้อมที่จะผุพังเนี่ยเพราะงั้นการปฏิบัติภารกิจบรรพชาอุปสมบทพนักงานบริษัทการบินไทยเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานที่มีคุณค่าสูงทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศซึ่งหาพระธรรมทูตยากอยู่เนี่ยพอมีการบวชพนักงานการบินไทยจำนวนครั้งละ9คนเนี่ยแล้วก็อยู่ถึง90วันหรือ3เดือนเนี่ยต้องถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะแม้แต่ในการในพระสงฆ์เองเนี่ยก็ยังให้มีการหยุดจำพรรษา3เดือนซึ่งเท่ากับเป็นการให้คือให้เวลาเพียงพอสำหรับงานเผยแผ่พุทธศาสนาถ้าภาพรวมอาตมาว่าดีนะคือเพราะว่าจากที่สัมผัสกับผู้บวชเนี่ยที่ไม่ได้หลังจากศึกไปแล้วก็หายไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคือไม่ทราบแต่เท่าที่สัมผัสมาได้นี่เขาพูดกับตัวเองไงบางคนก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสูบบุหรี่ดื่มสุราอะไรเงี้ยเขาก็งดในแล้วก็พอมาเห็นบางท่านบางคนก็คนข้างเคียงคนรอบข้างในครอบครัวเขาก็มาประรบเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะงั้นถ้าจะมองเนี่ยจะมาว่าเป็นไปในทางบวกเพียงแต่ว่าคนอื่นๆที่เราไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้ไปสัมผัสหลังจากที่ลาสิกขาไปแล้วนี่อันนี้แต่คิดว่าไม่น่าจะแย่กว่าเดิมไม่น่าจะแย่กว่าเดิมแต่เมื่อถ้าจะคิดถึงว่าก่อนที่เขามาบวชแล้วก็พอหลังจากมาบวช3เดือนแล้วก็กลับไปแล้วเนี่ยมีคนรอบข้างซึ่งเป็นคนสังเกตการมานานเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอาตมาว่านั่นก็คือข้อพิสูจน์ว่าผลจากอานิสงส์จากการบวชนั้นนะคือทำให้ชีวิตดีขึ้น